ีครับอยู่เสียสดานะครับวันนี้เราได้มีโอกาสพิเศษจริงๆเลยนะได้มางานเปิดตัว Hilux Champ นะครับจะได้ว่าเป็นกระบะที่ดีไซน์มาเพื่อคนไทยแล้วก็ทำเพื่อคนไทยจริงๆนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูรอบๆคันของ Hilux Champ ใหม่กันนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับแล้วอยู่ข้างฉินแล้วนะครับคันนี้เป็นตัว 2.4 ดีเซลนะครับน่าจะเป็นตัวที่ขายดีที่สุดนะครับเลยราคาเนี่ยยังไม่ได้เปิดตัวแต่ว่าราคาเนี่ยเราจะไปรู้กันเมื่อตอนที่คลิปเนี่ยออนไปแล้วนะครับเพื่อนๆติดตามกันด้วยนะครับสำหรับ 2.4 ดีเซลอันนี้เป็นตัวเกียร์ธรรมดานะครับก็จะมีรายละเอียดที่แตกต่างจากตัวเบนซินหรือว่าเป็นตัวท็อปต่างๆเนี่ยคือเน้นเป็นแบบคอมเมอร์เชียลจริงๆใช้งานจริงๆนะครับด้านหน้าเนี่ยอาจจะมีการตัดทอนดีเทลออกไปคือไฟหน้าเนี่ยจะเป็นไฟหน้าฮาโลเจนนะครับไม่ได้เป็นไฟหน้า LED เหมือนในตัวที่มันเป็นออปชันที่มันสูงกว่านี้นะครับแล้วก็กระจังหน้าเนี่ยยังเป็นกระจังหน้าแมตต์ๆอย่างเงี้ยให้พวกเราได้เห็นกันอยู่ก็คือเน้นในเรื่องของความทนทานจริงๆนะครับ Hilux Champ เนี่ยเขาบอกว่าเขาสร้างมานะครับแล้วก็แยกชิ้นอะไรต่างๆเนี่ยให้มีการที่เมนเทนแนนซ์ง่ายนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนในตัวของอะไรเนี่ยง่ายเหมือนกันนะครับเราจะสังเกตได้ว่าอย่างเช่นกันชนเนี่ยที่เขาออกแบบมาเนี่ยจะมีให้แยกทั้งหมด3ชิ้นเลยสมมติว่าเพื่อนๆไปสะกิดอะไรมาไปชนอะไรมาอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะแยกส่วนออกมาเปลี่ยนได้แค่ชิ้นเล็กๆเนี่ยโดยที่เราไม่ต้องไปเสียตังค์เปลี่ยนชิ้นใหญ่ๆทั้งชิ้นเลยแบบเนี้ยคือตัวรถเนี่ยออกแบบมาให้ง่ายต่อการดูแลรักษาด้วยนะครับแล้วก็ง่ายต่อการเปลี่ยนอะไรด้วยแล้วก็ตัวอะไรเนี่ยมั่นใจได้เลยนะครับว่ารอบนี้โตโยต้าทำออกมาเนี่ยเอาใจธุรกิจ SME เอาใจธุรกิจที่เป็นสตาร์ทอัพเนี่ยเขาทำอะไรมาราคาอะไรมาแบบราคาถูกแน่นอนเลยนะครับด้านข้างเนี่ยถ้าเราสังเกตดีๆรถจะมีความเป็นกล่องมากขึ้นมีความเป็นบ็อกซี่มากขึ้นแล้วข้อดีของการทำตัวถังตัวคอกพิทที่มันเป็นบ็อกซี่แบบนี้นะครับมีความเป็นกล่องเนี่ยจะทำให้การขึ้นลงของตัวรถเนี่ยทำออกมาได้ง่ายด้วยนะครับพอเราเปิดประตูออกมาแล้วเนี่ยจะสังเกตดีๆว่าตัวเฮดรูมด้านบนตรงนี้เนี่ยเขาทำออกมาสูงมากเลยนะครับรวมถึงตัวกระจกข้างเนี่ยที่เขาติดมากับประตูเนี่ยทางวิศวกรบอกว่าเขาจะช่วยให้รถของตัวบายสปอร์ตนะครับเวลาเราขับรถต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรือว่าไปในที่ต่างๆเนี่ยก็จะทำได้ง่ายขึ้นด้วยนะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยรถเสียงที่จะมาปะทะตัวกระจกเนี่ยเหมือนกันนะครับก็มีประโยชน์หลายๆอย่างเลยนะครับอีกจุดนึงเนี่ยที่เขาปรับมาให้แตกต่างจากตัว Hilux Evo เนี่ยคือตัวล้อที่ให้มาเนี่ยเขาทำขนาดล้อให้เล็กลงนะครับเป็นขนาดล้อขนาด14นิ้วและหน้าเนี่ยจะแคบง่ายต่อการคอนโทรลนะครับเพื่อนๆที่ซื้อเป็นตัวที่ไม่เอากระบะก็ได้นะหมายถึงว่าอยากได้เป็นตัวไปเปื่อยไปก็สามารถที่จะเอาไปดัดแปลงได้เลยนะครับซึ่ง Toyota เนี่ยเขามีพาร์ทเนอร์กับทาง Kelly Boy นะครับหรือว่าจากทาง MKC มงคลชัยบอดี้อะไรแบบเนี้ยก็สามารถที่จะเอาไปคอนซัลต์ไปปรึกษาแล้วก็ไปลองออกแบบดีไซน์ตัวตู้ที่เหมาะสมกับทางธุรกิจของเพื่อนๆในกรณีที่อยากไปทำ SME หรือว่าทำตัวโลจิสติกอะไรแบบเนี้ยซึ่งตัวรถตรงนี้เนี่ยอยากจะบอกว่าไม่อยากจะเรียกว่ารถไม่อยากจะเรียกว่ากระบะเลยนะครับส่วนตัวเนี่ยอยากจะมองว่าเป็นเรื่องของยานพาหนะอเนกประสงค์ด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าเราสามารถเอาท้ายของตัวกระบะเนี่ยไปดัดแปลงได้แบบหลายรูปแบบเลยนะครับที่เราดูกันตอนนี้เนี่ยเป็นตัวลองวิวเบสเราสังเกตได้ว่าฐานล้อด้านยาวของเขาเนี่ยจะดูยาวแบบผิดปกติไม่ค่อยสมส่วนจากด้านกว้างถูกไหมครับเพราะว่าด้านหลังเนี่ยเขาก็จะเอื้อในกรณีที่แบบเพื่อนๆซื้อไปเนี่ยต้องการใช้พื้นที่ที่เยอะขึ้นนะครับก็ซื้อไปลองตัวลองวิวเบสไปก็จะเอื้อประโยชน์ในการที่จะต้องทำตู้ทำแคมป์สมมติก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้แบบสบายๆเลยครับการขึ้นลงของตัวรถใน Hilux Champ เนี่ยเขาบอกว่าทำรูฟไลน์ที่สูงขึ้นเวลาเราเปิดประตูรถออกมาเนี่ยจะสังเกตได้ว่าประตูเนี่ยเปิดได้กว้างขวางมากนะครับแล้วก็สามารถที่จะขึ้นลงรถได้อย่างสบายๆเลยโดยที่เราไม่ต้องแบบก้มหัวหลบหลังคาแบบนี้ Hilux Champ ไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยนะครับเมื่อเราขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่ามันเน้นในเรื่องของการใช้งานจริงๆวัสดุที่เน้นในเรื่องของความทนทานเป็นหลักนะครับแล้วก็ง่ายต่อการดูแลรักษามากๆคือพลาสติกหมดนะครับก็คือใครเอาไปใช้แบบลุยๆหรือว่าต้องเอาไปโลจิสติกที่มันต้องใช้งานแบบสมบุกสมบันอะไรแบบนี้เนี่ย Hilux Champ คันนี้ก็ตอบโจทย์นะครับในเรื่องของออปชันเนี่ยในตัว 2.4 ดีเซลคันนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ดูเป็นตัว full option สักเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามาตรฐานความปลอดภัยเป็นสิ่งที่ Toyota ไม่เคยมองข้ามนะครับในคันนี้เนี่ยก็ยังได้ ABS EBD นะครับรวมถึง Airbag 2ตัวนะครับก็คือด้านหน้าของฝั่งคนขับแล้วก็คนนั่งตรงนี้นะครับเป็นมาตรฐานของ Toyota ก็คือยังให้ความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัยอยู่นะครับตัวเบาะได้มาเนี่ยอาจจะเอ็นได้ไม่ค่อยเยอะเพราะว่ามันเป็นซิงเกิลแคปใช่ไหมครับก็เลื่อนหน้าเลื่อนหลังได้นะครับแล้วก็มีเอ็นหลังได้แบบนิดนึงนะครับแต่อีกจุดหนึ่งที่น่าสังเกตเนี่ยคือทาง R&D เขามาคุยกับเราเมื่อกี้นะครับว่าเบรกมือของตัว MT เนี่ยหรือว่าตัวเกียร์ธรรมดาเนี่ยเขาตั้งใจที่จะดีไซน์มาเวลาเราพับเบรกมือลงไปแล้วเนี่ยจะเสมอกับตัวเบาะเลยเพราะว่าในตัว Revo เนี่ยมันนอนไม่ได้แต่ว่าใน Hilux Champ เนี่ยเขาดีไซน์มาให้คนขับเนี่ยสามารถนอนในรถได้ด้วยนะครับทำให้เวลาเราพับเบรกมือลงไปแล้วเนี่ยมันก็เป็นแบบแฟลตฟอร์ไปเลยนะครับเพราะว่าเขาดีเซลมาว่า
คนที่ขับรถแบบโลจิสติกหรือว่าต้องออกเดินทางไกลไปเปิดบูธหรืออะไรแบบนี้มันต้องมีการพักระหว่างทางเขาก็เลยออกแบบแล้วก็มองถึงรายละเอียดจุดเล็กๆจุดนี้ด้วยครับตอนท้ายเนี่ยที่เป็นทรงกระบะนะครับสำหรับเพื่อนที่แบบซื้อไปแล้วเนี่ยอยากได้เป็นแบบกระบะแบบนี้เลยนะครับสามารถที่จะเปิดได้3ทิศทางนะครับก็มีตัวโยกอย่างนี้มาให้นะก็ลองมาใช้งานกันดูนะซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้ดีมากเลยนะครับกับการที่จะต้องโหลดดิ้งตัวสินค้าต่างๆเนี่ยพอเปิดมา3ด้านเนี่ยเราจะเจอว่าไม่จะเป็นกระบะแบบเป็นทรงแฟตฟอร์ไปเลยไม่ได้มีซุ้มล้อมาให้แบบเกะกะเลยนะครับเวลาเราโหลดของขึ้นลงต่างๆเนี่ยก็ทำได้อย่างง่ายสะดวกสบายมากรับรองว่าคันนี้เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนนะครับเพราะตัวกระบะเนี่ยเขาก็ทำมาโอเคเลยนะดีเลยนะครับใครที่อยากใช้เป็นรูปแบบของตัวกระบะเนี่ยก็สามารถที่จะทำได้สบายๆเลยครับซึ่งตำแหน่งของการทำการตลาดของไฮลักซ์แชมป์เนี่ยนะครับคันนี้เนี่ยจะมาตอบโจทย์ในกรณีที่เพื่อนๆไม่ได้อยากได้แบบทรงรถที่เหมือนเป็นรถกระบะอยากให้ดูรถเนี่ยมีความเป็นยูนิคมากกว่าตัว Hilux Revo อะไรแบบนี้เนี่ยคันนี้เนี่ยก็ตอบโจทย์นะครับซึ่งรถคันนี้เนี่ยสามารถรองรับน้ำหนักบรรทุกได้1ตันนะครับก็เอาไปใช้งานได้แบบโหสบายๆเลยครับเดี๋ยวเราจะพามาดูตัวเครื่องยนต์กันนะครับคันนี้เนี่ยเป็น 2.4 ดีเซลเกียร์ธรรมดานะครับแรงม้าอยู่ที่150แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่343นิวตันเมตรแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆซื้อเป็นตัวเกียร์ออโต้ไปเนี่ยแรงบิดจะอยู่ที่400นิวตันเมตรนะครับก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆสะดวกแบบไหนก็ลองเอาไปใช้งานกันดูลองไปเลือกกันดูว่าเครื่องยนต์แบบไหนเหมาะสมกับรูปแบบการใช้งานของเพื่อนๆกันบ้าง นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูความคิดสร้างสรรค์ความครีเอทีฟของการที่จะเอารถไฮลักซ์แชมป์คันนี้เนี่ยไปตกแต่งกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบบร้านค้าต่างๆหรือว่าแคมปิ้งโลจิสติกอะไรแบบนี้เดี๋ยวเราจะไปดูคร่าวๆนะครับว่าเราซื้อรถคันนี้ไปแล้วเนี่ยเราสามารถนำรถคันนี้เนี่ยไปดัดแปลงแล้วก็ใช้ประโยชน์ในรูปแบบไหนกันได้บ้างครับเดี๋ยวเราจะพามาดูรายละเอียดที่เป็นตัวเกียร์อัตโนมัติกันนะครับซึ่งมีรายละเอียดที่แตกต่างจากตัวเกียร์ธรรมดาสักนิดนึงนะครับมีอาร์มเรสมาให้นะครับตัวเบาะไม่ได้เป็นตัวแบบเบาะแบบคอนเน็กเหมือนในตัวเกียร์ธรรมดาแล้วนะครับแล้วก็ได้ชุดเกียร์ที่หน้าตาเหมือนในรีโวเลยนะครับส่วนการตกแต่งภายในเนี่ยพอเป็นตัวที่เป็นการตกแต่งพิเศษมาให้เนี่ยเขาก็จะมีทริมการตกแต่งช่องแอร์ทริมสีส้มเนี่ยมาตัดกับสีดำก็ทำให้รถเนี่ยมันดูมีรายละเอียดมากขึ้นนะครับส่วนตัววิทยุต่างๆเนี่ยตรงนี้เขาจะเว้ามาให้นะครับแล้วแต่เพื่อนๆไปติดด้านนอกกันว่าชอบวิทยุแบบไหนอยากให้มีสเปคแบบไหนอันนี้เขาให้ไปเล่นกันเองนะครับก็เซฟในเรื่องของต้นทุนที่เอามาขายพวกเรากันนั่นเองนะครับพวงมาลัยก็ยังเป็นหน้าตาเหมือนไอรีโบนะแล้วก็หน้าปัดต่างๆก็เหมือนในตัวเกียร์ธรรมดาเลยครับเดี๋ยวเราพาดูด้านนอกกันว่าพอเป็นรายละเอียดที่เป็นการตกแต่งพิเศษเนี่ยจะมีอะไรที่แตกต่างตัวที่เป็นตัวมาตรฐานกันบ้างนะครับเริ่มตั้งแต่ไฟหน้าเลยไฟหน้าตรงนี้เนี่ยจะเป็นเดย์ไลท์2ชั้นมาให้นะทำให้รถเนี่ยมันดูมีความทันสมัยมากขึ้นนะครับมีความเป็นสปอร์ตมากขึ้นรวมถึงกระจังหน้าตรงนี้ที่ให้มาเนี่ยไม่ได้เป็นแมตต์พลาสติกธรรมดาละก็จะมีเป็นโลโก้ของเป็นเลตเท็กซ์ติ้งนะครับหรือว่าเป็นเลเตอร์ลิงที่เขียนว่า Toyota แบบนี้ทำให้รถคันนี้เนี่ยมันดูมีแวลูมากขึ้นนะครับส่วนตัวมองว่าแบบนั้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูว่ารถคันนี้เนี่ยเขาต่อยอดทุกๆโอกาสเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับคันแรกที่เราจะพามาดูกันเนี่ยคันนี้เนี่ยเขาไปตกแต่งเป็นตู้ที่เป็นเพชรสปานั่นเองคือว่าเป็นรถที่เอามาประกอบธุรกิจในเรื่องของการตัดแต่งขนสุนัขนะครับแล้วก็เอามาอาบน้ำน้องๆหมาน้องแมวของเราได้ด้วยนะครับซึ่งรายละเอียดเนี่ยโอ้โหน่าสนใจมากเลยนะครับก็จะทำเป็นห้องอาบน้ำห้องกักตัวสัตว์เลี้ยงอะไรแบบนี้เนี่ยเขาก็มีพื้นที่ใช้สอยภายในรถยนต์เนี่ยเยอะมากถ้าเกิดเรามาดูรายละเอียดภายในเนี่ยเราจะดูว่าฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยพอเขาต่อออกมาแล้วเนี่ยมันจะใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างคันนี้เนี่ยเป็นช็อตวิวเบสนะครับก็ช็อตกับลองวิวเบสของใน Hilux Champ เนี่ยจะต่างกันอยู่ที่20ซมนะครับก็ลองเอาไปชั่งน้ำหนักกันดูว่าชอบแบบไหนหรือว่าอะไรที่เหมาะสมกับธุรกิจของเพื่อนๆบ้านครับซึ่งพื้นที่การตัดสอยต่างๆเนี่ยแล้วแต่เลยว่าตู้คาร์โก้ที่จะเอามาทำเป็นธุรกิจหรือว่าทำใช้ประโยชน์ต่างๆเนี่ยเหมาะสมกับฐานล้อแบบไหนนะครับซึ่งคันนี้เนี่ยเขาใช้เป็นฐานล้อสั้นไปนะก็จะดูด้านในเนี่ยด้านในเนี่ยก็จะมีแบบแบ่งเซกชันในการทำร้านค้านะครับแบบในส่วนของตัวสปาอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะแบ่งพื้นที่กันได้แบบโอ้โหเขาเรียกว่าคุ้มค่ากันทุกมิลลิเมตรจริงๆนะครับก็เอาไปลองไปใช้กันได้นะครับส่วนตัวอีกคันนึงเนี่ยอันนี้ก็จะง่ายๆล่ะก็คือเป็นตัวโลจิสติกนะครับอันนี้ก็จะใช้ในเรื่องของการขนของนะครับ
เอาไปอันนี้เป็นขนยาเนาะก็อ่านเป็นตู้เย็นไงก็คือใส่เป็นพวกคาร์โก้ที่ควบคุมอุณหภูมิได้นะครับก็เอาไปใช้ขนอะไรที่มันแบบนะขนอาหารก็ได้เนาะแล้วก็แบบว่าขนยาที่มันต้องอยู่ในอุณหภูมิที่มันต่ำๆอะไรแบบนี้นะครับอย่างคันนี้เนี่ยก็เอาไปใช้ในรูปแบบของขนของโลจิสติกนะครับซึ่งคันนี้เนี่ยก็รับการตกแต่งโดยบริษัทแคดดี้บอยนะครับซึ่งทาง Toyota เองเนี่ยเขาก็มีการโคกับหลายบริษัทเลยนะครับก็ลองไปเลือกใช้กันดูได้เลยนะแล้วก็อีกคันนึงที่น่าสนใจเนี่ยคันนี้เนี่ยเอาไปทำเป็นร้านขายปลีกขายเสื้อผ้าผู้หญิงอะไรแบบนี้นะครับในกรณีที่เพื่อนๆเอาไปเปิดบูธต่างๆอะไรอย่างนี้เนี่ยก็สามารถที่จะเอาไปตกแต่งร้านเหมือนร้านในห้างเลยนะโอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะครับสามารถที่จะเพิ่มโอกาสในการขายนะครับเพิ่มโอกาสในการที่จะแบบสร้างรายได้ให้กับคนที่ซื้อรถยนต์ไฮลักซ์แชมป์เนี้ยไปได้ด้วยนะครับสุดยอดมากๆครับถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยไฮลักซ์แชมป์เนี้ยหน้าด้านกว้างเนี่ยเขาจะไม่กว้างมากเราแอบไปถามเชฟเอนจิเนียร์มานะครับว่าทำไมเขาถึงแบบทำตัวด้านกว้างของตัวรถเนี่ยมันดูแคบแต่เป็นเน้นในเรื่องของด้านยาวแทนนะครับอันนี้เขาบอกว่าคนที่ซื้อไปทำธุรกิจ SME ต่างๆเนี่ยเขามีเรื่องของการใช้พื้นที่ในตลาดอะไรแบบนี้หรือว่าใช้พื้นที่ด้วยคราวนี้เขาก็เลยออกแบบด้านกว้างของตัวรถเนี่ยไม่ได้กว้างมากนะครับก็เลยเป็นที่เราเห็นกันดิเมนชันต่างๆนะครับคันนี้เนี่ยดัดแปลงเป็นคาเฟ่อเมซอนนะก็สามารถที่จะเอาไปทำเป็นบ็อกซ์ขายกาแฟนะครับเนี่ยเปิดหน้าร้านเหมือนคาเฟ่อเมซอนที่เราเห็นกันในปตท.เลยอ่ะอันนี้เอามาโชว์ให้เป็นตัวอย่างอ่ะดูนะในกรณีที่เพื่อนๆซื้อไปเปิดเป็นคาเฟ่แล้วอยากล้อเอาตัว CI Corporate Identity Design เนี่ยยกมาใส่แบบ Mobility แบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะดูน่าสนใจเลยนะครับอีกหนึ่งธีมที่น่าสนใจนะครับสำหรับสายแต่งซิ่งนะคันนี้เนี่ยโอ้โหแต่งซิ่งนะครับอันนี้คือแต่งโดยอัตโตะนะครับแล้วก็ Ichiyu Shop นะเอาไปโมแบบสายซิ่งๆแบบนี้ก็มาเป็นไอเดียให้กับเพื่อนๆที่สายที่แบบต้องการแต่งรถโชว์นะครับแต่งแบบเอาไปขับสนุกๆแบบนี้ไฮลักซ์แชมป์เนี่ยก็ตอบโจทย์เหมือนกันนะครับด้านหน้าเนี่ยก็มีการตกแต่งพิเศษใส่โลโก้แดงนะครับเช่นแบบเอาเป็นชุดอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษของ Toyota มาใส่นะครับไม่ว่าจะเป็นแบบไฟหน้าที่มีเดย์ไลท์แบบที่เราเห็นในตัวตกแต่งพิเศษที่เราโชว์กันไปก่อนหน้านี้เนี่ยก็ทำให้รถเนี่ยมันดูมีความเป็นฟิวเจอริสติกมีความเป็นสปอร์ตแล้วก็มีความเป็นแบบมีแวลูมากขึ้นนะครับก็ฝากระโปรงหน้าเนี่ยโหของบอนซ่าแฟคทอรี่นะงานคนไทยเดี๋ยวนี้ก็ไม่ธรรมดานะดูแบบสาโอ้โหเนียนมากเลยงานดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจที่จะไปตกแต่งเนี่ยล้อเนี่ยก็เป็นล้อเก่งที่สามารถฟิตติ้งกับรถยนต์แบบออโตล่าออติสก็ได้อะไซส์ล้อต่างๆเนี่ยก็เหมือนกันเลยนะดิเมนชันต่างๆนะครับเดี๋ยวจะไปรอบๆคันกันนะด้านหน้าตรงนี้เนี่ยเขาก็ใส่เป็นเหมือนตัวสเกิร์ตที่มันทำให้รถคันนี้มันดูต่ำมีความเป็นแบบสายซิ่งจริงๆนะแล้วก็ด้านข้างเนี่ยก็ใส่ล้อดำนะครับโหลดเตี้ยอะไรแบบนี้เนี่ยก็ถ้าไปทำได้อ่ะคือเราเห็นแล้วเนี่ยเราเกิดไอเดียเลยนะครับว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แค่เอาไปต่อยอดในเรื่องของธุรกิจจริงๆนะครับก็เอาไปสามารถที่จะเน้นในเรื่องของความเป็นมอเตอร์สปอร์ตได้เหมือนกันนะครับด้านในเนี่ยถ้าเกิดเราดูดีเนี่ยรถน่ะมันก็พร้อมดัดแปลงอยู่แล้วนะในของเดิมๆของเขาอ่ะมันสามารถที่จะไปเล่นได้หลายรูปแบบไปละพอมาในตัวแต่งแบบซิ่งๆแบบนี้เนี่ยเขาก็ไปใส่เบาะรถแข่งนะครับใส่พวงมาลัยซิ่งใส่อะไรแบบนี้เนี่ยก็ตอบโจทย์นะสายซิ่งเนี่ยก็ต้องชอบเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยเขาดีไซน์มาให้เป็นรถไลท์เวทอยู่แล้วรถน้ำหนักเบาอยู่แล้วนะครับด้านท้ายก็ไม่จำเป็นต้องใช้อะไรก็ใส่เป็นโลบาร์แบบนี้เท่ๆแบบนี้ไปนะครับอีกหลายรูปแบบเลยนะครับที่เราจะพาไปดูกันนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวร้านกาแฟร้านแบบทูเกต้าคอฟฟี่อย่างนี้นะครับแล้วก็สายแคมปิ้งสายเซิร์ฟฟิ่งก็ได้นะครับแบบเอาไปใช้ทำกิจกรรมเอาท์ดอร์ต่างๆเนี่ยรถคันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าตอบโจทย์ทุกรูปแบบจริงๆนะครับใครที่สนใจ Toyota Hilux Champ นะครับก็เข้าไปดูรถนะครับเข้าไปทดสอบกันได้ที่ตัวแทนจำหน่าย Toyota ทั่วประเทศหลังจากนี้ไปส่วนตัวราคาเนี่ยเดี๋ยวเราจะมารู้พร้อมกันหลังจากที่คลิปเนี่ยออนไปแล้วได้สินใส่ใน description ให้นะครับว่าราคาเนี่ยเป็นยังไงกันบ้าง นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณทาง Toyota ด้วยนะครับที่ให้พวกเราเนี่ยพามาดูToyota Hilux Champ นะครับแบบเป็น static review ให้เพื่อนๆได้เห็นกันเลยนะครับว่าเขาต่อยอดทุกๆโอกาสจริงๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องสินอัศดาด้วยครับจะได้เป็นเรื่องรถยนต์ไลฟ์สไตล์นะครับการเดินทางความสุขครับ